กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะมาอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้กำลังทำอาหารเมนูอาหารมีสมุนมาด้วยแล้วก็หอมกับความหิวมาตัดข้าวโพดตัดเลยเอาสักประมาณ1 2 3 4เอา5ฟองเอาแถวนี้5ฟองแล้วก็มีหอมมาหอมแขกมาได้ไหมพริกนั้นเอาออกมาชุดหนึ่งมาทำหนึ่งจานแล้วกินกับผักแล้วก็ไอตัวปลาจ่อมน่ะมันก็ต้องมีด้วยเพราะว่ากินปลาจ่อมกับข้าวน่ะมันอร่อยเออแต่ส่วนคุณน่ะคุณทำพริกปลาจ่อมใส่ผงชูรสหน่อยนึงแล้วก็ใส่เป็นเม็ดพริกน่ะเป็นเม็ดพริกสดน่ะลูกโดดน่ะเออลองไปสัก10เม็ด20เม็ดก็ใส่ไปไอ้โคมกินเม็ดน่ะลืมบอกน้องกายนะถ้าน้องกายรู้นะคงจะวิ่งมาจากโรงเรียนนะวันนี้ต้องหยุดโรงเรียนแน่ๆเลยบอกครูจะมาใช่เขาบอกครูจะมาก็อยากเห็นหน้าครูเพราะว่านั้นดาราเกาหลีในดวงใจของเขาครูคนเกาหลีครูเกาหลีหรือเกาลูนเกาเหลาเป็นเกาหลีแล้วจะมาเป็นเกาเหลาเกาบุญส่งมีพืชเม็ดกี่เม็ดนะใช่เราใส่เป็นลูกๆเลยขายดีกว่าขายจะยากกว่าจะซอยยากอันนี้ของคุณปลาจ่อมนะคุณทำปลาจ่อมสิแต่อันนี้ฉันแบบไม่แต่ของปลาจ่อมไม่ต้องหั่นนะใส่เป็นเม็ดๆไปเลยแต่อันนี้จะทอดไข่เชื่อเถอะเราไปให้คุณแม่ปรุงไปให้ยายปรุงให้แป๊บนึงว่าต้องใส่อะไรบ้างแต่ซอสอยู่ข้างบนนี้นะจะใส่แค่แป้งปูแล้วก็ว่ายายปรุงให้หน่อยใส่แป้งปูมาช้อนอยู่ไหนวะช้อนอยู่ข้างหน้าเหมือนอยู่ตรงล้างจานอย่างนี้วันนี้ได้มาทำอาหารที่บ้านนะคะท่านผู้ชมได้มีเมนูอาหารด้วยนะคะวันนี้หลังจากที่ได้ไปช่วยไปทำวันนีชิ้นๆวะปลาจ่อมอ่ะก็ทำไมมันไม่เป็นชิ้นๆอ่ะมาไม่ใช่อะไรจะเป็นชิ้นหวยปึ๊บปลาจ่อมอันนั้นมันจะยังไง